อดีเกรมมีเรื่องเล่าใหม่เนี่ยก็จะมาเล่านิทานก่อนนอนให้ฟังนั่นเองก็คือว่าด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าจะอันนี้หรือเปล่านิทานชื่อเรื่องอะไรนะไม่รู้ว่าเราจะมาดิสาเรื่องอะไรอ่ะคนเจ้าหมีไหมคนกับเจ้าหมีไหมลองฟังคนเรื่องเจ้าหมีกันดีกว่าคนได้เดินไปจูงป่าเห็นเจ้าหมีเดินเศร้าอยู่นั้นจะไปขอท่านแม่แล้วก็ไปบอกว่าอีเจ้าหมีเป็นไรบ้างเปล่าเป็นไรทำไมถึงมานั่งอยู่ตรงนี้เจ้าหมีก็ไม่ตอบอะไรกับคนเลยคนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าหมีต้องเป็นอย่างนั้นมีแม่หมีตัวหนึ่งที่เดินมาแล้วเจอพบลูกของแม่หมีตัวนั้นแม่หมีตัวนั้นก็รู้สึกร้องไห้แล้วลึกถึงว่าทำไมถึงเจ้าหมีตัวนี้ฉิงอยู่กับแม่ไม่ค่อยมีสักแล้วก็คนก็ไปบอกว่าเจ้าหมีนี้ไม่รู้เป็นอะไรเจ้าหมีจนถึงมานอนอยู่ตรงนี้คนก็เลยเห็นเจ้าหมีตัวแม่นั้นก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนช่วยหมีตัวนั้นแม่หมีตัวนั้นก็ให้ไปอยู่กับลูกหมีแล้วให้อยู่กับแม่และพ่อหมีแล้วก็ลูกหมีแล้วอยู่กับคนไปตลอดไปบ๊ายบายนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ถ้าอยากให้ตั้งชื่ออีกหลายเรื่องก็คอมเมนต์มาเยอะๆเลยนะคอมเมนต์มาเยอะๆน้องหวานก็ได้ให้ชื่อแล้วก็บอกชื่อว่านี่ชื่อนิทานเรื่องอะไรไม่งั้นน้องหวานจะไม่บอกนิทานเราตลอดไปกับตอนกลางคืนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด